ไปดูบรรยากาศที่วัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมานะครับที่แห่งนี้ก็มีพิธีบำเพ็ญกุศลแด่หลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับคู่ขนานไปกับพิธีที่ขอนแก่นด้วยโดยวันนี้นะครับก็มีการรายงานนะครับว่าเมื่อวานนี้ทางวัดบ้านไร่จัดพิธีอุปสมบทหมู่117รูปอุทิศกุศลแด่หลวงพ่อคูณนะครับเมื่อวานนี้ที่วัดบ้านไร่ตำบลกุฎพิมานอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาครับบ้านเกิดของหลวงพ่อคูณเหล่าบรรดาลูกศิษย์ลูกหาก็จัดพิธีบำเพ็ญกุศลแด่หลวงพ่อคูณปริสุทธโธคู่ขนานกับพิธีที่จังหวัดขอนแก่นนะครับโดยมีพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่117รูปวันนี้ครับคณะกรรมการวัดบ้านไร่จะนำพระภิกษุสามเณรทั้ง117รูปเนี่ยเดินทางไปกราบสักการะร่างสรีระสังขารครูใหญ่พระเทพวิทยาคมที่หอประชุมกาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยนะครับก่อนกลับมาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านไร่ตลอด1สัปดาห์จนถึงวันที่29มกราคมซึ่งจะมีพิธีวางดอกไม้จันทร์และเผาร่างสรีระสังขารจำลองหุ่นขี้ผึ้งของหลวงพ่อคูณที่วัดบ้านไร่ก็คาดว่าจะมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากครับรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง